จัดให้จัดให้และจัดให้ครับวันนี้เป็นจัดให้ในงบช่วงประมาณ 40,000 ปลายๆไปจนถึง 50,000 กับ Spectrum จัดให้แบบตัวที่เป็นไฮเอนด์นิดนึงเป็นตัวท็อปในรุ่นท็อปในไลน์จากแบรนด์ Asus ROG ในซีรีส์ Strix นะครับรวมไปถึง Merge กับ RAM และ SSD ตัวท็อปจาก Corsair เช่นกันครับและแน่นอนจัดให้ในวันนี้ใช้ CPU Ryzen 5 5000 Series ครับเป็นจัดให้ที่เรียกว่าใช้ได้ทั้งการเล่นเกมใช้ได้ทั้งการทำงานสเปคสดใหม่ไม่หลังหักหน้าตาเคสแน่นอนว่าต้องออกมาสวยหน้าตาซิสเต็มต้องออกมาสวยอย่างแน่นอนเพราะว่าฮาร์ดแวร์วันนี้นะฮะเป็นตัวที่เรียกว่าสุดทางกันเลยทีเดียวในซีรีส์ของเมนบอร์ดที่เป็นตัว ROG Strix B550F Gaming นะครับเริ่มต้นที่เราใช้เมนบอร์ดตัวนี้มาเนี่ยเพราะว่าเป็นเมนบอร์ดที่เรียกว่าท็อปที่สุดในไลน์ B550 เรียกว่าจะเป็นตัวสูงที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับเมนบอร์ดตัวนี้มี Wi-Fi ในตัวหน้าตาสวยสเปคดีฟีเจอร์แน่นนะครับให้ดูชมหน้าค่าตาของเมนบอร์ดกันนิดนึงแล้วกันราคาเมนบอร์ดนะครับจะอยู่ที่ 7,000 ประมาณสัก 7,790 7,800 อะไรทำนองนั้นนะฮะดูหน้าตาของพี่แกซะก่อนหน้าตาเมนบอร์ดตัวนี้เป็นหน้าตาที่หล่อเหลาเอาการนะครับฮีทซิงค์จัดเต็มมีในส่วนของแรมรองรับได้4แถวนะครับใส่ตัว AMD 5000ได้อย่างสบายสบายแค่แฟลชไบออสก็รองรับเลยหรือว่าถ้าซื้อรุ่นใหม่เขาจะจัดการให้หมดเรียบร้อยนะครับใส่ M.2 แบบ Gen 4ได้ด้วยหน้าตาเมนบอร์ดจัดอยู่ในโทนที่เป็นสีดำๆดูๆพร้อมไฟ RGB เดี๋ยวเราจะมีวิดีโอของตัวเมนบอร์ดให้ดูสั้นๆกันนะครับด้านหลังหน้าตาสวยงามมากๆนะครับสำหรับตัวเมนบอร์ดแน่นอนว่าในยุคปัจจุบันไม่ใช่แค่ใช้เล่นเกมแล้วหลายๆคนเอาไปใช้ทำงานตัดต่อหรือสตรีมมิ่งสิ่งที่ตามมาคือเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่อเมนบอร์ดตัวถูกๆพอร์ตเชื่อมต่อไม่พอมี4พอร์ตบ้าง6พอร์ตบ้างในส่วนของ USB นะครับเมนบอร์ดตัวนี้จัดเต็มครับ USB ทั้ง Type A และ Type C 8พอร์ตมี Wi-Fi ในตัวจบเลยหน้าตาดีพอร์ตเยอะพอร์ตแน่นนะครับควบคู่กับตัว CPU ที่เราเลือกใช้กันนะฮะในจัดให้ครั้งนี้นะฮะเราเลือกใช้ CPU อย่างตัว Ryzen 5 5600X นะครับเรียกว่าเป็น Ryzen 5ที่แรงที่สุดในปัจจุบันเลยก็ว่าได้ทั้งการทำงานและการเล่นเกมหายห่วงนะครับค่าตัวของ CPU จะอยู่ที่ 15,990 บาทเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจหลายคนอาจจะมองว่ามันราคาสูงหน่อยนะแต่บอกได้เลยว่าคุ้มค่ากับการรอคอยแน่นอนสำหรับแฟนAMD นะครับใช้เล่นเกมดีใช้ทำงานเด่นเรนเดอร์ตัดต่อสบายสบายเลยนะครับในส่วนของตัวแรมนะฮะแรมแน่นอนว่าเป็นแรมที่รองรับ AMD อย่างเต็มรูปแบบครับคือ Vengeance RGB Pro Core Z เป็นแรม Corsair ที่คัดมาเพื่อ AMD โดยเฉพาะการันตีว่าเปิด XMP ใช้งานได้ปกติอย่างแน่นอนนะครับแรมตัวนี้เป็นความจุ 16GB นะครับ8 GB จำนวน2แถวแบบ Dual Channel บัส 3,200 MHz ชิปของตัวแรมชิปเม็ดแรมที่ผมลองมานะฮะจะเป็นตัวชิป Samsung ดังนั้นสบายๆใส่คู่กับ Ryzen หายห่วงแน่นอนนะฮะราคาก็ไม่ได้แตกต่างจากตัว Vengeance RGB Pro รุ่นทั่วไปเท่าไหร่แต่การันตีใส่กับ AMD เฟี้ยวๆเลย Storage หรือที่เก็บข้อมูลนะครับเป็นตัว MP600ความจุ 1TB นะครับก็เรียกได้ว่าเป็น SSD แบบ PCIe Gen 4แบรนด์ระดับท็อปที่ราคาเอื้อมถึงราคาถูกที่สุดก็ว่าได้ตอนนี้มีราคาอยู่ในช่วงประมาณ 8,000 กว่าบาทนะครับความจุ 1TB ถือว่าเพียงพอนะและแน่นอนว่าสปีดเนี่ยมีสปีดที่เร็วและแรงมากถึง 5,000 เมกะไบต์ต่อวินาทีใครที่สายสุดสายสดนะฮะอยากจะโหลดข้อมูลโหลดเกมโหลดโปรแกรมอะไรต่างๆตัวนี้เรียกว่าเป็นตัวจบตัวนึงเลยถ้างบเพียงพอตัวนี้ถือว่าน่าไปสำหรับสาย AMD นะครับที่เป็นแบบ Pure AMD นะและการ์ดจอครับผมการ์ดจอเป็นตัวไหนไปไม่ได้นอกจาก AMD RX Series นะครับตัวนี้เป็น Radeon RX 5600XT นะฮะเป็นตัว 5600XT ที่ท็อปไลน์ไดมอนด์ไม่ใช่ท็อปไลน์ไดมอนด์นะท็อปไลน์ไดมอนด์นั้นอันนั้นค่ายเพลงนะฮะอันนี้เป็นท็อปไลน์ของการ์ดจอนะครับ5600ซีรีส์จากทาง Asus ในรุ่นของ 5600XT ตัวนี้จะถือว่าเป็นตัวที่แรงที่สุดเลยนะฮะด้วยความที่มันเป็น ROG Strix นะฮะหน้าตามันจะสวยมากความแรงและความเย็นของมันนะฮะจัดเต็มอย่างแน่นอนนะครับนี่ฮะให้ดูชมหน้าค่าตากันก่อนนะฮะ
หน้าตาสตริกนะฮะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยสำหรับ Asus นะครับ ROG ตัวนี้ RX 5600 XT นะครับราคาก็อยู่ในช่วงประมาณ 11,000 บาทนะครับอาจจะราคาสูงกว่าเจ้าอื่นนิดหน่อยแต่ได้เรื่องของ material ได้เรื่องของวัสดุและความทนทานที่มีมากกว่ารวมถึงเทคโนโลยีทั้งในการระบายความร้อนเทคโนโลยีในการออกแบบนะครับซึ่งทาง Asus เอง ROG เองเนี่ยเขาใช้หุ่นยนต์ในการผลิตแบบ 100% ป้องกันนะครับในส่วนของความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ในการผลิตนะเรียกว่าโหหุ่นยนต์ครองเมืองหรือเปล่าเนี่ยใช้ AI ในการคอนโทรลในการควบคุมกันเลยทีเดียวนะฮะน่าสนใจมากทีเดียวนะฮะและแน่นอนนะครับขาดไม่ได้อีก2ส่วนที่สำคัญโอเคเราพูดถึง CPU mainboard การ์ดจอ SSD และ RAM ไปแล้วอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือในฝั่งของเคสครับเคสผมเลือกใช้เป็นตัว 4000D Airflow นะครับ 4000D Airflow รุ่นยอดนิยมของทาง Corsair ราคา 2,690 บาทหน้าตาสวยระบบระบายความร้อนดีเยี่ยมเลยและส่วน power supply นะครับตัวจ่ายไฟเลือกใช้เป็น RM 750เพื่ออัปเกรดต่อยอดในอนาคตกันอีกด้วยนะครับสเปคทั้งหมดผมลิสต์ไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูการทดสอบในส่วนของการเล่นเกมกันนะครับว่าเจ้าการ์ดจอ 5600 XT ที่บันเดิลอยู่ในเซตตัวนี้ที่ประกอบรวมมาในเซตเป็นสเปคตัวนี้ขึ้นมากับ CPU 5600 XT ที่เตรียมเอาไว้แล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรเมื่อใส่คู่กับเจ้าเมนบอร์ดนะฮะ ROG Stick B50F ที่เป็นตัว Wi-Fi เดี๋ยวตามไปดูกันได้เลยWe'll be right back.
เป็นอย่างไรกันบ้างครับเป็นเหมือนที่คาดคิดกันไหมฮะในส่วนของความแรงโอ้ CPU แรงมากเลยนะกราฟิกการ์ดเองก็เป็น RX 5600 XT เรียกว่าตัวเลขค่อนข้างคล้ายกันเลยนะความแรงของการ์ดจอนี่เรียกว่าใกล้เคียงตัว RTX 2060เลยเล่นเกมได้อย่างสบายๆแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะไปให้สุดกว่านั้นลองดูเป็น RTX 3070ในซีรีส์สตริกก็ไม่เลวนะกำลังจะเข้ามาขายในเร็วนี้แล้วการ์ดจอประมาณสัก 20,000 ต้นๆนะครับน่าจะเหมาะสมสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะได้ความแรงมากกว่านี้แต่ถ้าเอาแค่เล่นเกมแบบ Full HD ตัวนี้เพียงพอถ้าเล่นเกมแบบ 2K QHD ต้องดู3070นะเป็นทางเลือกที่ดีหรือจะรอในฝั่งของ AMD ที่เป็น RX 6800 Series RX 6900 Series ก็ได้เช่นกันนะครับฝากไว้สำหรับสเปคนี้การจัดสเปคไม่มีผิดมีถูกนะครับทั้งหมดทั้งมวลสามารถปรับแต่งได้นะครับช่วงราคา 40,000-50,000 หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันราคาสูงไปไหมเมื่อเทียบกับตัวสเปคที่ออกมาต้องบอกว่าสเปคทั้งหมดนี่มันคือตัวท็อปจริงๆถ้าใครที่เงินไม่ถึงขนาดนี้แล้วก็ไม่ได้อยากจะได้จับตัวท็อปแบบนี้นะครับยอมลดตัวแมทเทเรียลลงมายอมลดความแรงยอมลดความสวยลงมาก็จะประหยัดได้อีกพอสมควรขึ้นอยู่กับเงินในกระเป๋านะฮะพอใจไม่มีคำว่าแพงครับฝากไว้ประมาณนี้กับจัดให้และจัดให้และจัดให้ในเอพิโซดนี้เจอกันได้ใหม่ในเอพิโซดหน้าทุกวันอาทิตย์ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับThank you.